โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสำหรับชาวราศีกันนะครับคลิปนี้ก็คือคลิปคำทำนายดวงความรักนะครับแล้วก็ทิศทางรวมถึงสถานการณ์ภาพรวมของความรักที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนภายในช่วงครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2563นะครับครึ่งปีแรกของปี63นะครับ2563ทิศทางความรักของชาวราศีกันเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางเช่นไรนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าฟังกันเลยเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณที่ยังติดตามรับชมรับฟังอนุชากันอยู่นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามมาหลายปีแล้วนะครับปีนี้ก็น่าจะเข้าสู่ปีที่น่าจะเป็นปีที่3กว่าแล้วน่าจะถึงปีที่4แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าขอบคุณมากๆจริงๆที่ยังติดตามรับชมอยู่นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ที่ดีให้นะครับการดูดวงหรือว่าการรับฟังคำทำนายดวงของอนุชาเนี่ยคือเหมือนเดิมนะครับถ้าใครติดตามมานานแล้วเนี่ยอนุชาเนี่ยไม่แนะนำให้เชื่อนะครับไม่แนะนำให้เชื่อในคำทำนายหรือว่าไม่แนะนำให้เชื่อในคำแนะนำที่แบบที่มันออกมาจากไพ่หรือว่าออกมาจากปากของหมอดูนะครับอันนี้พูดจริงๆนะครับเพราะว่าหมอดูเนี่ยเขาไม่อาจที่จะลิขิตชีวิตของเราได้จากการเปิดไพ่หรือว่าคำพูดของเขานะครับลมปากหรือว่าคำพูดของเขาหรือว่าการเปิดไพ่หรือว่าการใช้วิธีใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงเนี่ยเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมอดูท่านไหนเนี่ยเขาไม่ใช่พ่อเรานะครับเขาไม่ใช่แม่เราเขาไม่ใช่คนในครอบครัวเราที่จะมากําหนดทิศทางชีวิตของเราให้เป็นไปตามสิ่งที่เขาทํานายเอาไว้ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเป็นคนกําหนดมันด้วยตัวเองเรารับฟังคําทํานายของหมอดูท่านไหนแล้วเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยเขาพูดดีหรือว่าเขาแนะนําดีเราก็เก็บเอาไว้แบบมันเป็นไกด์ไลน์เล็กๆสําหรับชีวิตแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหนืออื่นใดเนี่ยเราต้องเป็นคนกําหนดมันเองนะครับอย่าให้หมอดูมากําหนดเราจากคําทํานายของเขานะหมอดูท่านไหนดีแนะนําดีแล้วก็เก็บเอาไว้หมอดูท่านไหนแนะนําไม่ดีหรือว่าพูดจาไม่ดีหรือว่าแนะนําทํานายดวงออกมาไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ใจนะครับเพราะชีวิตเราเนี่ยเราลิขิตเองอย่าให้หมอดูหน้าไหนมาลิขิตชีวิตเรานะครับเวลาเจ็บป่วยเวลาไม่สบายใจเวลาทุกข์ร้อนใดๆหมอดูไม่ได้มาอยู่ข้างๆเรานะครับหมอดูไม่ได้มาดูแลเราหมอดูไม่ได้มาเช็ดตัวให้เราหรือว่าหมอดูไม่ได้มากอดหรือว่าให้เงินค่ารักษากับเราเวลาที่เราไม่สบายหรือเจ็บปวดพ่อแม่เราญาติพี่น้องเราทุกคนที่อยู่ใกล้ๆเราเพื่อนแฟนเนี่ยคนเหล่านี้ต่างหากที่เราควรจะฟังและรับฟังและเชื่อเขาไม่ใช่หมอดูผมถึงบอกไงว่าอย่าเชื่อหมอดูให้เชื่อคนใกล้ตัวเราให้เชื่อพ่อแม่เราให้เชื่อคนที่มีบุญคุณกับเรานะครับเพราะฉะนั้นการรับฟังคำทำนายดวงจากหมอดูต้องใช้วิจารณญาณอย่าให้ใครมากำหนดเรานอกจากเราจะกำหนดชีวิตของเราด้วยตัวเราเองนะครับราศีกันโอ้พร่ำซะเยอะเลยราศีกันในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยผมได้ไพ่ที่คือมันเปิดหัวมาด้วยไพ่ที่มันไม่ค่อยดีแต่ว่าไพ่ทุกใบที่เหลือเป็นไพ่ดีหมดนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับชาวราศีกันในช่วงครึ่งปีแรกไพ่ใบแรกเนี่ยมันเหมือนกับมันเด่นกับเรื่องคนที่เจ้าชู้และมันเด่นกับคนที่มีประเด็นชู้สาวมาก่อนถ้าใครเนี่ยเคยมีเรื่องชู้สาวมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้ารักซ้อนหรือว่าเคยไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนเราหรือว่าเราแอบชอบคนอื่นชอบแอบชอบผัวชาวบ้านแอบชอบเมียชาวบ้านแอบชอบเมียคนอื่นแล้วแอบคุยกันเงี้ยแอบพบกันหรือว่าคือมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆนะครับไพ่ใบแรกเนี่ยมันเด่นมากมันบ่งบอกถึงตัวตนของคุณเลยว่าปี62ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรปี63ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คือตกอยู่ในภาวะนั้นอยู่คือคุณอาจจะอยากจะถอนตัวออกมาจากภาวะนั้นหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าอยากจะอยู่ต่อหรืออยากจะอะไรก็ตามแต่ตัวคุณเนี่ยยังเครื่องหมายของคุณเนี่ยเหมือนยังตาหน้าไว้ที่หน้าคุณนะว่าเป็นบุคคลที่ยังพัวพันอยู่กับเรื่องชู้สาวเรื่องชู้สาวมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณพัวพันอยู่กับเรื่องนี้ไพ่มันบอกอยู่แล้วว่าตัวคุณเองนะก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ยังเหมือนจะหนีอ่ะแต่หนีไม่ออกหรือว่าพยายามปากบอกว่าอยากจะหนีอยากจะออกไปให้พ้นแต่ตัดใจจากเขาไม่ได้มันก็เลยต้องมีเรื่องชู้สาวอาจจะตัวเองเนี่ยตัวสมมตินะตัวเราเองเนี่ยมีเมียอยู่แล้วแต่ว่าไปแอบคบคนอื่นเนี่ยแอบเลี้ยงดูแอบดูแลคืออยากจะตัดใจในปี63เพราะว่าไม่อยากจะทําให้แฟนตัวเองหรือว่าเมียตัวเองต้องลําบากใจแต่พูดไปงั้นแหละแต่ตัวเองตัดใจไม่ได้ตัวเองก็ยังแอบว่าแบมๆอยู่อันนี้ตัวอย่างนะครับไพ่ใบแรกมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เด่นชัดมากและถ้าสมมุติว่าคุณน่ะไม่ได้เกี่ยวพันกับเรื่องชู้สาวเลยนะครับไม่มีเรื่องชู้สาวมาก่อนเลยปีที่ผ่านๆมานะก็มีความสุขกับคนรักดีไพ่ใบนี้ก็เตือนนิดๆนึงว่า
คือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกรวนเรในบางครั้งรวนเรว่าเออเฮ้ยบางทีเนี่ยเห็นคนอื่นเห็นผู้ชายคนอื่นเห็นผู้หญิงคนอื่นสนิทชิดเชื้อกันในหน้าที่การงานหรือเปล่าหรือว่าเคยได้คุยกันหรือว่าคิดอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการที่อยากจะทําตัวเจ้าชู้หรือว่าอยากจะคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนรักของเราหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาคุยกับเราที่เขาเนี่ยไม่ใช่แฟนเราแต่เรามีแฟนแล้วหรือว่าเขาเองก็มีแฟนแล้วแต่เขามาคุยกับเราสถานการณ์แบบนี้ต้องระวังถ้าคุณยังโสดไม่มีใครเนี่ยถ้าคุณยังโสดเนี่ยไพ่ใบนี้มันหมายถึงคืออาจจะเริ่มคิดว่าอยากจะคุยกับคนนู้นคนนี้ดูบ้างมันก็มองประเด็นเจ้าชู้หลักๆมันก็อาจจะมองได้ไม่เต็มร้อยแต่ว่าเผอิญว่าไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่เด่นชัดเรื่องความเจ้าชู้ราศีกันหลายๆท่านนะอาจจะไม่เจ้าชู้แต่บางท่านก็อาจจะเจ้าชู้ผมก็เลยไม่อาจจะตีความรวมๆได้ว่าราศีกันเนี่ยเขาจะเจ้าชู้ทุกคนแต่ไพ่เนี่ยมันบ่งบอกว่าแม้คุณจะโสดเนี่ยมันแต่มันก็เข้าข่ายว่าอยากจะลองจีบคนนู้นคนนี้ดูลองเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือว่ายังไม่มีใครมาจีบไม่มีใครมาชอบเนี่ยก็อยากจะลองแบบลองคุยหลายๆคนดูคือเหมือนเป็นตัวเลือกอ่ะเพราะชาวราศีกันเนี่ยเขาเป็นคนธาตุดินต้องการความมั่นคงในความรักเขาไม่อยากจะจีบมั่วๆซั่วๆเขาไม่อยากจะแบบเสียเวลากับคนนี้แล้วมันไม่ใช่ก็เลยต้องไปเริ่มใหม่กับคนนี้อย่างเงี้ยไพ่มันก็เลยบ่งบอกว่าบางทีอาจจะลองจีบหลายๆคนดูเพื่อคัดกรองว่าเผื่อจะมีใครที่มันเหมาะสมกับเราเหมือนเลือกได้เนาะแต่ว่าไพ่มันบอกแบบนี้นะผมก็พูดตามไพ่นะเหมือนก็เลือกได้แล้วบางทีเราส่องกระจกดูหน้าเราเองเนี่ยยังคิดว่าโอ้ไอ้ห่ากูไม่น่าเลือกได้เลยไม่น่าเลือกใครเลยแต่ทําไมมีคนให้คุยเยอะมันก็อาจจะออกแนวๆนี้ก็ได้มองในทิศทางที่ดีคือถ้ายังโสดเนี่ยแล้วไม่ได้ไปทําผิดต่อใครเนี่ยก็ลองจีบหลายๆคนหยอดคุยหลายๆคนก็ได้เผื่อว่าอาจจะเจอคนที่ใช่สําหรับเราไม่ต้องเสียเวลาที่จะแบบคบกับคนนี้คุยกับคนนี้ศึกษากับคนนี้โหเราศึกษากันนานเลย 5-6 เดือนเลยเกือบครึ่งปีเลยสุดท้ายแล้วไปก็ไปกันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เรื่องแค่เพราะเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันเสียเวลาเราก็เลยลองจีบลองคุยหลายๆคนดูลองคุยคนนั้นคนนี้บ้างอาจจะออกแนวเจ้าชู้นะซึ่งก็จริงๆแหละแต่ว่าคือคัดกรองจนกว่าจะเจอคนที่ใช่สำหรับเราความจริงก็ไม่แนะนำนะแต่เพื่อว่าไพ่มันบอกแบบนั้นนะครับไพ่ใบต่อมาเนี่ยดีมากนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวมีลูกเต้ามีครอบครัวมีอะไรแล้วเนี่ยอาจจะมีคิดว่าแบมๆบ้างแต่ถ้าคุณหนักแน่นจริงๆนะผมคิดว่าคุณผ่านมันได้เพราะว่าโชคดีมากๆที่ไพ่ที่เหลือทุกใบเนี่ยไปจนไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวเลยไพ่ชู้สาวเนี่ยมันขึ้นเกี่ยวกับตัวเราว่าเราบางทีเราอาจจะคิดว่าแบมๆอย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นแล้วแต่ว่าถ้าใครหนักแน่นพอเนี่ยผมอาจจะคาดเดาได้ว่าเขาอาจจะมองข้ามเรื่องชู้สาวไปแล้วก็เอาเวลาให้กับครอบครัวดูแลครอบครัวเต็มที่เพราะไพ่ทุกใบเนี่ยมันเป็นไพ่ที่หมายถึงความอบอุ่นในครอบครัวความสุขในครอบครัวอาจจะมีปัญหาบ้างอาจจะมีปัญหาในครอบครัวบ้างบางเรื่องใช้คำว่าอาจจะเพราะไพ่แต่ละใบเนี่ยเป็นไพ่ดีก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะดีแบบดีแบบทั้งหมดมันดีแบบแฝงด้วยปัญหาก็มีดีแบบแฝงด้วยปัญหาคือบางทีเนี่ยมันเป็นไพ่ของปัญหาแหละแต่ว่ามันเป็นไพ่ของการปัญหาเจอปัญหาแล้วมันฟันฝ่าเอาชนะอุปสรรคได้ก็เลยคิดว่าต้องมีการทะเลาะกันบ้างแน่ๆชัวในช่วงครึ่งปีแรกต้องมีแน่ๆมีปัญหากันแน่ๆแล้วถ้าโยงเข้าสู่เรื่องชู้สาวล่ะถ้าโยงเข้าสู่เรื่องชู้สาวแล้วเจอไพ่ดีๆแบบนี้ล่ะก็คิดว่าบางทีอาจจะมีปัญหาชู้สาวแล้วเคลียร์ได้หรือว่าคุณเคลียร์แต่มันยังไม่จบคือเคลียร์แล้วแบบคุณได้ประโยชน์คนเดียวอ่ะคือเข้าใจไหมคือแบบเหมือนว่าไพ่มันดีอ่ะมันดีสำหรับเราคือเราอาจจะมีเมียอีกคนนึงทั้งที่มีเมียจริงอยู่แล้วแต่ว่าแอบมีกิ๊กอีกคนนึงแล้วพอมีปัญหาเนี่ยปัญหาเรื่องชู้สาวจากตัวเราเองที่ไพ่ใบแรกบอกอ่ะแล้วเราเคลียร์ปัญหานี้ได้แต่เคลียร์ปัญหาได้คือยังไงคือเราตกลงกับเมียคนปัจจุบันได้แล้วตกลงกับเมียใหม่ได้ตกลงกับกิ๊กเราได้แบบว่าตกลงให้กิ๊กไปแอบซ่อนอยู่แล้วก็สัญญากับเมียใหม่ว่าฉันจะไม่โกหกคุณอีกแล้วฉันจะไม่ทำให้คุณเสียใจเมียใหม่ก็ตายใจเมียใหม่ก็ดีใจแล้วก็ดูแลเมียใหม่เมียใหม่ก็ดูแลเราแล้วมีความสุขแต่ที่ไหนได้เวลาชี้ช่วงเมียคุณเผลอคุณก็แอบไปพบกับเมียน้อยแอบพบกับกิ๊กแอบพบกับเมียอีกคนนึงให้ความสุขกับเขาก็ให้ความสุขเราคุณมีแต่ได้คุณมีความสุขอ่ะก็ไพ่มันมีความสุขทุกใบอ่ะเพราะฉะนั้นไพ่มันมีความสุขทุกใบคุณทําเรื่องอะไรก็ตามแต่คุณจะมีความสุขในเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิดเรื่องเลวซ้ำต่ำช้าแค่ไหนเพราะฉะนั้นคุณต้องพิจารณาว่าไพ่ดีแล้วคุณทําตัวดีหรือไม่อย่างที่หมอดูหลายๆท่านบอกว่าโอ้โหไพ่คุณดีมากโอกาสคุณดีโอกาสเยอะหรือว่ามีโอกาสที่ดีในช่วงปีนี้ราหูออกแล้วเรื่องอะไรออกแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าเราอ่ะใช้โอกาสที่ดีๆอ่ะแต่เอาไปทําเรื่องชั่วมันก็อาจจะดีสำหรับคุณคือคุณมีความสุขที่ได้ทำเรื่องชั่วๆแต่โช
ชื่อเถอะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวรกรรมมันก็ต้องกลับมาตอบสนองคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นไพ่ดีจากผมเนี่ยผมก็แค่แนะนําไปตามนั้นว่าเออเฮ้ยมันไพ่มันดีกับคุณคุณก็อาจจะเจอเรื่องดีๆแต่ถ้าคุณเป็นคุณเจอเรื่องดีๆอ่ะคุณเออเฮ้ยคุณรู้สึกดีแต่ว่าคุณเอาโอกาสที่ดีเนี้ยไปทําความชั่วคุณก็ได้รับความสุขในความชั่วของคุณแต่ว่าสุดท้ายแล้วกรรมก็ต้องสนองคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นผมถ้าผมเห็นไพ่ดีเนี่ยแล้วคนไหนเนี่ยรู้สึกว่าเออโอกาสดีมันเข้ามาแล้วเนี่ยเอาไปสร้างเรื่องดีๆเอาไปทำสิ่งดีๆถ้ารู้ว่าเรามีเรื่องชู้สาวเนี่ยแล้วไพ่มันดีโอกาสมันดีหมอดูว่าบอกว่ามันดีเนี่ยเราก็เออเราลองคิดไหมว่าใครที่เราสมควรที่จะอยู่ด้วยตลอดชีวิตอนุชาลิ้นพันกันนะครับพูดเร็วอยู่ข้าวนะครับใครที่เราสมควรจะอยู่ด้วยตลอดชีวิตเราลองคิดที่ว่าเออเฮ้ยถ้าเราตัดอีกฝ่ายนึงได้นะอาจจะเจ็บแต่ว่าเลือกอยู่กับเมียอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวดีกว่าเออพอตัดได้แล้วมันมีความสุขได้อยู่กับครอบครัวตัวจริงได้อยู่กับลูกได้อยู่กับแฟนแบบไม่ต้องโกหกเขาอ่ะเออแล้วก็มีความสุขไพ่มันก็ชัดเจนว่าคุณได้รับความอบอุ่นและมีความสุขในครอบครัวแบบไม่ต้องมีเรื่องชู้สาวมาปะปนถ้าใครคิดได้แต่ถ้าคนที่คิดไม่ได้นะมันก็จะได้รับความสุขแบบนี้แหละคือสุขแบบหลบๆซ่อนๆแต่ว่ามันมีความสุขแต่เชื่อเถอะว่ากรรมก็ต้องตามสนองมันแต่ถ้าคุณเนี่ยเป็นคนดีอยู่แล้วเนี่ยดีกับครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีความคิดว่าแบบๆแต่ไม่ยอมให้ความชั่วมันครอบงำเราใช้โอกาสดีๆไพ่ขึ้นดีทุกใบแล้วก็เออให้มีความสุขกับครอบครัวอยู่กับครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวพาลูกไปกินข้าวพาเมียซื้อของเซอร์ไพรส์เมียหรือว่าซื้อเซอร์ไพรส์ดูแลผัวปฏิบัติผัวเออทำให้ครอบครัวมันอบอุ่นเป็นปึกแผ่นไพ่มันก็มีความสุขคุณก็มีความสุขด้วยอย่างที่บอกไงว่าอย่าเชื่อไพ่อย่าเชื่อหมอดูคุณเลือกตักตวงสิ่งที่ดีนะครับหมอดูท่านไหนแนะนำดีๆก็เก็บเอาไว้เฉยๆแต่ว่าไม่ต้องเชื่อเต็มร้อยนะครับสำหรับผู้ที่โสดแนะนำเลยว่าคือถ้าคุณจะเริ่มจีบใครนะในช่วงครึ่งปีแรกของปี63เนี่ยอาจจะมีอุปสรรคนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าคุณคิดจริงจังเนี่ยผมให้คุณมองคนแก่ให้คุณมองคนอายุมากกว่าคุณคนแก่เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าแก่งับเหงือกถือไม้เท้าหมายถึงว่าอาจจะอ่ะสมมุติว่าอาจคนที่ฟังอยู่นะถ้าคุณอายุ18เนี่ยคุณอาจจะเจอแฟนหรือว่าอาจจะจีบใครสักคนรุ่นพี่อายุ20อายุ19อายุ25อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณขอให้แก่กว่าคุณขอให้มีวุฒิภาวะสูงกว่าคุณหรือว่าถ้าอยู่ในที่ทำงานเนี่ยก็ขอให้คืออาจจะอายุเท่ากันแต่ว่าตำแหน่งงานสูงกว่าคือเหมือนกับว่าหาคนที่วุฒิภาวะสูงกว่าเราอ่ะจะดีแล้วผมคิดว่าถ้าคุณโชคดีหรือดวงดีจริงๆนะก็อาจจะมีคนประเภทนี้เข้ามาจีบคุณขอให้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะไพ่มันออกแนวอบอุ่นออกแนวอบอุ่นก็เลยแล้วก็เลยมองภาพว่าถ้ามีผู้หญิงคนนึงเป็นโสดเนี่ยต้องการผู้ชายสักคนเนี่ยจะเลือกผู้ชายแบบไหนขอให้เลือกผู้ชายที่แก่กว่าเราและดูอบอุ่นดูปกป้องเราได้อย่าไปเลือกเด็กเพราะว่าเดี๋ยวจะพาปัญญาอ่อนไปใหญ่นะครับมันไพ่คือไพ่มาแนะนำนะผมไม่ได้แนะนำนะผมพูดไปตามไพ่นะไพ่มาแนะนำให้หาคนที่อายุมากกว่านะครับเพราะถ้าคุณไปหาคนเด็กกว่าเนี่ยมันอาจจะสวนทางนะเพราะว่าคนราศีกันเนี่ยชอบความมั่นคงคิดว่าตัวเขาเองนะถ้าเขาชอบความมั่นคงเนี่ยเขาน่าจะเลือกคนที่ปกป้องดูแลและอายุแก่ของเขาแล้วว่าดูแลเขาได้ไม่ใช่ว่าหาพวกเด็กๆให้คุณต้องมาง้อเขาอีกต้องมาเอาใจเด็กๆอีกมันทำให้ยิ่งปวดประสาทภาษาบ้านผมเรียกว่าปวดประสาทแตดนะครับไพ่ดีๆหลายใบเลยนะครับไพ่ดีๆหลายใบผู้ที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะถ้าไม่มีเรื่องชู้สาวปะปนนะคุณไม่ต้องสนใจไพ่เลยคุณเอาเวลาไปทำเรื่องดีๆกับแฟนคุณคิดว่าถ้าทะเลาะกันมีปัญหากันนะเคลียร์กันได้ในช่วงปี63และถ้าคู่ไหนไม่มีปัญหาและมีครอบครัวที่อบอุ่นที่ดีอยู่แล้วมีลูกเต้าอยู่แล้วเนี่ยไพ่มันดีอ่ะคือผมถ้าไพ่มันขึ้นดีแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อมันดีผมไม่ให้ดูนะไม่ให้ดูไพ่นะครับเพราะผมเนี่ยลดประเด็นความดราม่านะครับไม่ให้ดูเนาะอนุชาไม่เคยให้ดูไพ่อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ดูดวงมาตั้งแต่ปี60นะครับไม่เคยให้ดูไพ่ผ่านทาง YouTube อย่างนี้เนาะยกเว้นแต่ว่าจะดูดวงส่วนตัวนะครับไพ่ดีทุกใบนะครับสนับสนุนคนราศีกันให้พาแฟนไปเที่ยวถ้าคบกับใครอยู่เนี่ยถ้ามีโครงการที่จะวางแผนแต่งงานหรือว่าวางแผนสร้างครอบครัวกันหรือว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นแต่งงานอาจจะมั่นหมายหรือว่าวางแผนในการเก็บเงินเก็บทองเพื่อสร้างครอบครัวระยะยาวเนี่ยผมบอกให้คุณลุยไปเลยว่าไพ่มันดีทุกใบไม่มีไพ่ใบไหนเลยที่มาแทรกแซงทำให้คุณรู้สึกถึงความเจ็บช้ำน้ำใจยกเว้นไพ่ใบแรกที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าแบมๆบ้างที่เห็นคนอื่นแล้วเฮ้ยคนนี้ก็น่ารักว่ะคนนี้ก็หล่อว่ะเงี้ยมันอาจจะมีแต่ถ้าคนหนักแน่นน่ะทนได้แต่ถ้าคนไม่หนักแน่นน่ะอาจจะหลงไหลเผลอผายไปนะครับแล้วเผลอผายไปเนี่ยมาถามว่ามันดีไหมมันก็อาจจะดีอาจจะเป็นความสุขชั่ววูบสำหรับคุณในช่วงครึ่งปีแรกของปี63แต่เชื่อเถอะว่ามันไม่จีรังยั่งยืนถาวรอย่างที่ผมไม่ได้อธิบายไปแล้วว่าถ้าโอกาสดีและวาสนาดีจังหวะชีวิตดีเนี่ยแต่เอาจังหวะดีๆโอกาสที่ดีนั้นน่ะไปทำชั่วๆน่ะคุณก็จะได้ความสุขชั่วๆกลับมาซึ่ง
ในระยะยาวไม่คุ้มนะครับกรรมมันก็สนองคุณเองนะเหมือนกับพูดอีกทีก่อนจบนะครับเหมือนกับโจรปล้นธนาคารนะไปดูเลิกอะเลิกดีมากพระแนะนำว่าเลิกดีมากหนีรอดปล้นได้หนีรอดได้เงินเยอะโอ้โหพระแนะนำดีแนะนำว่าวันนี้วันเลิกดีเลยแต่คุณเอาเลิกที่ดีเนี้ยไปปล้นธนาคารคุณได้เงินมีความสุขโอ้โหกลับมาหนีได้ด้วยหนีข้ามไปปอยเป็ดนะนะหนีข้ามไปข้ามไปต่างประเทศเลยอยู่สบายมีความสุขมีเงินทองโอ้โหเลิกดีอะได้เงินปล้นก็ได้ได้เงินมาเต็มกระเป๋าเป็นสิบสิบล้านมีความสุขใช้ชีวิตใหม่อยู่ต่างประเทศแต่ถามว่าจากนี้จะเป็นยังไงพอพ้นช่วงเวลามีความสุขนะคุณก็ต้องหนีจากการไล่ล่าของตำรวจไม่มีความสุขไม่มีความสุขอย่างกินล้างยั่งยืนหนีหัวสุกหัวซุนตลอดไปหนีหัวสุกหัวซุนตลอดไปเพราะฉะนั้นนะฮะนี่คือตัวอย่างของการเอาเรื่องดีๆเอาเลิกดีเอาโอกาสที่ดีเอาคำทำนายที่ดีหรือว่าเอาไพ่ที่ดีหรือว่าเอาจังหวะชีวิตที่ดีไปแลกกับความชั่วๆไปแลกกับเรื่องไม่ดีไปแลกกับโอกาสที่ไม่ดีนะครับถ้าคุณมีคำทำนายที่ดีแบบนี้หรือว่ามีโอกาสที่ดีในชีวิตเนี่ยแล้วคุณเอาไปสร้างสิ่งดีๆหรือว่าไปทำสิ่งดีๆให้แฟนไปสร้างโอกาสที่ดีในการหาแฟนหรือว่าไปอะไรก็ตามแต่มันก็จะเกิดเรื่องดีๆกับคุณนะโอเคครับตามนี้แล้วกันเนาะนุชาพูดจนเหนื่อยอะนะขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบขอบคุณมากๆแล้วก็คำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กราบขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะสวัสดีครับเฮ้ยทำไมตัวไม่ไปวะ